สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจออาจารย์อ้อนกันงาแล้วครับก็วันนี้ก็มีของมาฝากอาจารย์อ้อนกันงานะครับนี่ครับเป็นที่ตัดไร้สายเอามาฝากเลยเอามาให้สวัสดีครับคุณทรัพย์ของผมเองนี่นะครับขอบคุณมากเลยครับเพราะผมเพราะว่าเห็นว่าอาจารย์อ้อนกันงาเป็นบุคคลสาธารณะที่ทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนนะครับเพราะว่าในการตัดผมเนี่ยถ้าเป็นคนพิการคนเด็กคนอะไรนี่แกก็ไม่เอาตังค์นะครับครับตัดผมก็แล้วแต่จะให้นะครับใครมีเยอะก็ให้เยอะส่วนมากอาจารย์ก็จะให้เยอะแหละครับก็ขอบคุณให้น้ําใจกันแต่ละคนก็ให้ด้วยน้ําใจครับบางคนก็ให้เยอะนะครับก็รู้สึกว่าจะดีนะครับรุ่นนี้ไม่มีสายครับผมดูไร้สายนะครับไร้สายก็เป็นของก็พอใช้ได้ไม่แพงมากแต่ด้วยน้ําใจนะครับที่มอบให้ครับก็ถือว่าเดี๋ยวเอาไปลองดูเนาะอาจารย์อ้อนเอาไปลองดูเดี๋ยวขอแกะดูก่อนอาจารย์อ้อนแกะเลยตอนนี้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพิ่งเอามาใหม่ๆเลยส่งมาถึงลองแกะดูก่อนครับลองดูก่อนแกะยังไงผมยังไม่รู้เลยครับครับนี่แหละตรงนี้แหละอ๋อได้เดี๋ยวไม่ได้มันต้องผ่าไม่ต้องเดี๋ยวผมแกะดูก่อนครับก็แกะทางไหนลองแกะออกมาเปิดสักหลาดนะครับแล้วดูหน้าตามหน่อยโอ้โหมีฟันรองด้วยมีฟันรองมีตัวนี้ตัวสีทองนะครับผมเนี่ยเอาออกมาดูครับเอาออกดูทีละชิ้นนี่ครับตัวนี้ลักษณะเล็กนิดเดียวโอ้โหแล้วมีฟันรองเนี่ยทั้งหมด5เบอร์ทดลองก็ได้แกะเปิดเลยเปิดนั้นถอดมาแล้วเปิดดูเลยน่าจะมีไฟอยู่ในนี้ลองดันเลยตัดได้เลยครับตัดได้เลยตัดได้เลยตอนนี้ตัดได้เลยเป็นยี่ห้อเป็นกันเองแต่ก็ดีครับผมขอบคุณมากถือว่าใช้ได้อยู่นะมองดูสภาพแล้วมันน้ำหนักล่ะน้ำหนักอาจารย์อ้อนว่าได้ไหมน้ำหนักประมาณขีดสองขีดไม่หมายถึงว่าที่จับน้ำหนักของแบตเตอรี่ทั่วไปกับน้ำหนักอันไหนมันน่าจะตัวนี้จะเบากระทัดรัดกว่าแล้วก็เล็กกว่ากระทัดรัดกว่าฟันละเอียดดีฟันละเอียดเนาะฟันละเอียดดีครับอันนี้จะมีนี่ด้วยนะนี่ด้านนี้ครับอ่านไม่ออกเป็นภาษาเกาหลีภาษาอะไร Made in PRC ผมไม่รู้มาจากไหนนะครับผมนี่แต่ผมชอบอันนี้ชอบฟันรองเนี่ยลองสวมฟันรองดูอาจารย์อ้อนเพราะของอาจารย์อ้อนฟันรองเสียพอดีจะมีคนมาบริจาคฟันรองให้ด้วยนะยิ่งจะดีครับฟันรองเนี่ยเขาสอนอย่างนี้นี่คือสวมเข้าไปนี่อันนี้ใช้สำหรับตัดผมด้านบนครับนี่ครับฟันรองเบอร์หนึ่งเสียบแค่นั้นใช่ไหมฟันรองได้แค่นั้นฟันรองเบอร์สองไม่ได้แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วครับอ๋อไม่หลุดแล้วเนาะโอเคไม่หลุดได้เวลาตัดนอกสถานที่เวลาอะไรเงี้ยได้เลยเนาะครับนี่ครับทีนี้อันนี้ฟันรองเบอร์สี่ครับมีทั้งหมดห้าเบอร์อันนี้ฟันรองเบอร์สี่ก็ปิดก่อนครับปิดปุ๊บสวมปั๊บอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังครับสวมให้เข้าพอดีอย่างนี้กดกึ๊บโอเคเลยนะแล้วก็แบบที่เขาบอกครับโยนไปก็คงไม่เสียหายครับแต่อย่าไปโยนเลยครับเอาไม่ใช่คือพูดถึงเรื่องกระทัดรัดน้ำหนักเบาประมาณ2ขีดที่ชาร์จที่ชาร์จมีสายอย่างนี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยสามารถเสียบแล้วก็อันนี้เขาก็ชาร์จไปด้วยแล้วตัดไปด้วยก็ได้ได้หรือจะตัดโดยที่ไม่มีสายก็ได้ตัดมีสายมีแบตเตอรี่ในตัวเห็นไหมครับไม่ใช่แบตเตอรี่อันนี้หัวเสียบแบตเตอรี่อยู่ในนี้อันนี้อะแดปเตอร์อ๋ออะแดปเตอร์แบตเตอรี่มันจะอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วนี่ครับสมมติเราลองเสียบดูนะครับเนาะครับอันนี้ประกันให้ปีนึงนะครับเก็บใบนี้ไว้เห็นไหมครับ2รูนี้ก็ต้องเสียบให้เข้ารูมันจะมีล็อกของมันอยู่เราก็เสียบอย่างนี้แล้วก็เสียบให้เข้านะครับนี่ถ้าเสียบไม่เข้าก็ต้องหงายทางก็ได้ทดลองของใหม่ครับทดลองของใหม่ต้องให้เข้าล็อกมันครับนี่เอานั้นมาลองก่อนนี่ลองแล้วครับอันนี้ทดลองดูว่าเราจะเอาแบบอย่างนี้นะฮะครับเป็นเหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมคมไหมครับใช้ได้ไหมคมใช้ได้เนาะมันละเอียดอยู่ครับมันละเอียดดีฟันมันละเอียดโอเคไม่เจ็บถือว่าโอเคพอลองจิกๆดูอย่างนี้รู้เลยว่าคนที่สัมผัสหรือว่าใช้ได้ตรงนี้ก็แต่ถ้ามันคมแล้วมันจะไม่เวิร์กอ่ะเนาะใช่นี่ดูครับนี่ครับลองดูอย่างนี้เวลาเราลองหัวนู่นดีกว่ามาแล้ว